เป็นยังไงตลาดหุ้นช่วงเย็นนี้ก็ปิดแดงไหมหรือว่าครับในผส่มวนของซีรีส์ซัดเองเป็นเท่าไหร่คะครับก็นะช่วงบ่ายนะฮะตลาดโดยภาพรวมบ้านเรานะฮะก็ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะเซตมาอยู่ที่1,587เซต50,952จุดนะตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาถึงแม้ว่าจะเปิดบวกแต่ก็ค่อยๆทยอยปรับตัวลดลงนะฟุตซีอังกฤษลบ 0.5 แดกก็ปรับตัวลบ 0.27% นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทั้งปัจจัยลบและปัจจัยบวกวันนี้สำหรับตลาดหุ้นยุโรปนะฮะเรื่องแรกการประกาศผลประกอบการนะของบริษัทที่เป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ทำชิปเซมิคอนดักเตอร์นะฮะออกมาในดีกว่าคาดนะคือความจริงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพวกการประกาศผลประกอบการออกมาค่อนข้างดีแต่ทว่าอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษครับนะซึ่งเพิ่งประกาศไปตอนช่วงบ่ายๆนะฮะไม่ได้ลดลงเลยนะยังคงพุ่งอย่างต่อเนื่องนะซึ่งตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 10% ของอังกฤษนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ฝั่งยุโรปเนี่ยเปิดมาเนี่ยปรับตัวลดลงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยร่วงไม่มากสักเท่าไหร่นะฮะร่วงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนฮะร่วงเล็กๆน้อยๆ S&P 22เนี่ยล่าสุด949จุดนะวันนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มแบงค์นะเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าแม่สดใสสวยงามนะช่วยพยุงตลาดนะตอนนี้อยู่นะครับนะโดยเฉพาะซิงเกิลสต็อกเรามีแนะนำด้วยหนึ่งตัวนะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมาดู S&P 22 ไทม์เฟรมเดลี่ก็ยังคงอยู่ขาลองนั่นแหละวันนี้เป็นวันแรกนะฮะสต็อปคลอสอยู่ที่932และมีเทลลิ่งสต็อปที่940นะฮะส่วน time frame 1ชั่วโมงตรวจกันบ้างสักหน่อยเมื่อเช้าแล้วบอกว่าให้รอแนวรับแถว948มาถึงไหมอุ้มมานะฮะรับพอดีเลย948นะ947 948แล้วก็ล่าสุดดึงกลับมาอยู่ที่949นะครับก็สามารถรายงานตัวกันได้นะใครได้ต้นทุนที่ดีกว่าพี่ม่อน ไม่ใช่ โอเคมาไอ้ได้มีคนรอรับเยอะเขาบอกเขาจะรอรับรอรับกับคุณจุ้ยกันเนี่ยครับผมได้กลับมาไอ้ได้มาไหนใครเป็นไผ่บ้างเนี่ยนะฮะ Facebook พี่ไม่ขึ้นโอเคขึ้นละตึ๊ดตึ๊ดจะได้คุยกับนักทุนได้นะฮะช้าจังเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวนะฮะไม่มีคือจะไม่มีใครเล่นทวิตเตอร์อะไรเงี้ยครับผมโอเคใช่เวลาแล้วเอามาพี่ม่อนพี่จุ้ย BBL ไม่ได้เล่นปีเขากำลังถามฟิวเจอร์ตัวเองไม่มีใครเล่นฟิวเจอร์กับจุ้ยเลยล่ะคือตอนนี้ช่วงท้ายตลาดก็กำลังวุ่นวุ่นกันอยู่มาตอนเช้าก็วุ่นใช่เด็กฟิวเจอร์ทุ่ง10 โมงอ่ะจะไม่ได้ดูไปดูอีกทีก็ตอนตลาดใกล้จะปิดนั่นเองนะฮะเด็กฟิวเจอร์ทั้งหลายท่านเทพให้ช็อตอุ้ยอ้าวโอ้ my god อ้าวท่านจุ้ยท่านจุ้ยกับท่านเทพใครเป็นไผ่อ้าวดวลกันหน่อยแล้วพี่น้องแมตช์กันพอดีเลยเวทีนี้แมตช์กันพอดีเลยมีท่านเทพวันแรกหรือเปล่าวันแรกหรือเปล่าช็อตวันแรกมีค่ะแล้วก็ตามคุณจุ้ยบอกนะคะเอ้ยแมตช์นี้เวทีบิดเดลไลน์เจอกันแล้วพี่มาถูกเวลาค่ะช็อตดีกว่าอุ้ยชอบมากเลยมีหนังสือคุณประสิทธิ์บอกได้937ด้วยอ้าวเก๋กันปะอ่ะก็เป็นฝั่งรองนะฮะในตอนนี้ได้ค่ะเชิญค่ะคุณจุ้ยต่อค่ะถัดไปนะฮะไปดูในส่วนของทองคำกันโอ้โหทองคำไม่ดีดเลยนะฮะพอตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งยุโรปออกมาไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะฮะทองก็ลงต่อนะฮะระหว่างวันล่าสุด1,641เหรียญนะฮะโอกาสในการรีบาวช็อตเนี่ยดูแล้วน่าจะยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีของก็อาจจำเป็นที่ต้องยอมรับราคากันแถวๆนี้นะครับ
รับในที่นี้หมายถึงช็อตนะฮะส่วน time frame daily เนี่ยขาช็อตก็ถือต่อไปสต็อป 1,673 เหรียญครับผมโอเคทองคำสต็อปที่ 1,673 เหรียญ นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงมีสต็อปนะสต็อปตับตับ9716 1673ค่ะส่วนไอ้ตัวเขาเรียกอะไรนะตัวเซฟฟิฟตี้เท่าไหร่นะพี่จำไม่ได้ที่คุณจะบอกเมื่อกี้ฟิวเจอร์เทลลิงสต็อป940ค่ะ940ได้ครับครับจบที่940ได้10จุดอ่ะได้ค่ะคุณจุ้ยต่อไปดอลลาร์บาทโอ้ดอลลาร์บาทพักผ่อนได้แค่วัน2วันเองวันนี้บาทจะอ่อนอีกแล้วนะล่าสุด38บาท19สตางค์นะครับขาลองก็ยังคงอยู่ครับสต็อป37บาท88สตางค์ครับเป็นฝั่งรองค่ะครับผมได้ค่ะนักทุนบอกว่าท่านเทพให้ช็อตพรุ่งนี้มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าช่วงนี้ดาวลูกไก่เดินถอยหลังท่านเทพน่าจะปิดทางแต่ท่านช่วยมีสต็อปลอสนะฮะใช่ไม่ใช่จบที่940จบนะฮะไม่ได้ก็940เสีย10จุดนะโอ้โหอ่ะหมดแล้วใช่ไหมคุณจุ้ยต่อไปหุ้นเดี๋ยวใครทำหุ้นรอก่อนนะขอเคลียร์ฟิวเจอร์ให้หมดก่อนนะจ๊ะสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะฮะตัวแรก CK นะฮะDK วันนี้ก็ทรงๆอยู่แถวนี้ทั้งวันนะล่าสุด 22.50 ครับก็ยังอยู่ทั้งวันนะสต็อป22บาทถ้วนถัดจาก CK เป็น TU นะ TU ล่าสุด 18.60 ครับอยู่ฝั่งลองสต็อป18บาท10ถัดจาก TU สิริแสนสิริแสนสิริวันนี้ย่อลงมาเล็กน้อยอยู่ที่บาท26นะขาลองถือต่อไปสต็อปบาท17ถัดมาในกลุ่มค้าปลีก CPO นะฮะ CPO ล่าสุด58บาท25ครับขาลองสต็อปอยู่ที่54บาท75ถัดมาเป็นกลุ่มแบงค์นะฮะเราเลือกกสิกรโอเคแบงค์ครับล่าสุด148ครับขาลองสต็อปอยู่ที่141บาท50สตังค์และตัวสุดท้ายนะเป็นเครื่องดื่มครับล่าสุด87บาท25ครับขาลองสต็อปอยู่ที่80บาท75ครับเครื่องดื่มคาราบาวโอเคมีทุกคนอยากช็อตนะนั่นตุ๊ดพี่ใช่ไหมจริงเหรอขออะไรนะขอรับกินค่ะช็อตท่านเทพครับรับกินก็แปลว่าโอเพ่นรอบขอรับกินแสดงว่าอยู่ฝั่งรอบมันนี่มีด่วนกันนะฮะแต่ของคุณจุ้ยนี่สต็อปลอส940เซอร์นะฮะครับผมพี่อยากด่วนตัวนี้จริงๆอ่ะขออีกทีได้ไหมเอซ่าศูนย์ซีรีส์แซด22อยู่ขาลองนะฮะอยู่ขาลองดูกราฟดูกราฟหน่อยดูกราฟหน่อยอยู่ขาลองนะฮะวันนี้เนี่ยวันแรกที่เราเปิดลองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราช็อตกันมานะตั้งแต่บริเวณแถวๆเท่าไหร่เอ่ย980นะแล้วเราก็โอ้ช็อตกันมาแล้วสุดท้ายรอบล่าสุดเนี่ยที่เราช็อตกันมาเนี่ยมันก็โดนสต็อปที่948พอโดนสต็อปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราหน้าที่ของเราคือปิดช็อตเสร็จปุ๊บเรารีเวิร์ดเลยกลยุทธ์เปิดลองด้วยนะฮะและมีสต็อปลอสวันนี้เป็นวันแรกนะฮะสต็อปลอส932 Trailing Stop 940ค่ะได้ๆค่ะทีนี้ขอดูแท่งหน่อยอธิบายแท่งต่อแท่งให้พี่หน่อยสิแล้วก็ average tolerance ที่จะกำลังเกิดขึ้นนะฮะโอเคต่อแท่งเป็นเท่าไหร่ครับก็ถ้าดูเป็นแท่งๆเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าปิดบวกเนี่ย3แท่งติดต่อกันนะฮะผมเชื่อใน3แท่งล่าสุดนี้นะฮะ3แท่งที่ปิดบวกแบบแหมแท่งใหญ่ด้วยนะและนะฮะอันนั้นข้อที่1ข้อที่2สามารถที่จะปิดเนี่ย948ขึ้นมาได้นะครับ3
ตลาดหุ้นทั่วโลกนะตอนนี้ไปดูดาวโจนส์ไปดูตลาดหุ้นฝั่งยุโรปดูฝั่งเอเชียนิเคอีภาพเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันเลยครับมีลักษณะของการยกโลแล้วก็เบรกหายขึ้นมาของรอบล่าสุดนี้นะฮะซึ่งหุ้นณตอนนี้มันประจวบเหมาะตรงที่มันมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนนี้แล้วนะครับของของสหรัฐอะไรนะจอห์นสันโกลแมนแซกออกมาดีกว่าคาดล่าสุดเมื่อสักครู่นี้บริษัทอะไรนะจำชื่อไม่ได้ของยุโรปนะเป็นบริษัทใหญ่เหมือนกันเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ใช่นะฮะก็ออกมาดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวดีถึงแม้ว่าข่าวร้ายโดยภาพรวมก็คือในเรื่องของอินเฟลชันในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่างๆเนี่ยถามว่ามันหายไปไหมมันก็ยังไม่หายนะแต่มันมีข่าวดีนะฮะมาช่วยนะทำให้ข่าวร้ายเนี่ยมันเบาบางลงไปบ้างนะฮะแต่ทองคำไม่มีผลประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยได้รับผลเชิงลบของธนาคารกลางต่างๆขึ้นดอกเบี้ยไปเต็มๆอันนี้คือข้อแตกต่างของรอบนี้นะฮะว่าเอ๊ตลาดหุ้นเริ่มมีชุดกลับตัวนะฮะแต่ทำไมทองไม่กลับตัวเลยนะฮะยังไหลลงเรื่อยๆก็ด้วยเหตุผลชนิดคือทองคำไม่มีดอกเบี้ยทองคำไม่มีการประกาศผลประกอบการเพราะฉะนั้นถือดอลลาร์ดีกว่าไหมหรือมาถือหุ้นเพื่อลุ้นผลประกอบการดีกว่าไหมโอเคอ่ะนี่ผมชักไม่น้ำทั้ง5เลยนะฮะเหตุผลเยอะจังในจุดบอกอ่ะดวลกันอาจารย์ที่พลบอกว่าให้ปิดได้แล้วลองวันนี้ผมเพิ่งลองเองโอ้ยตายแล้วรอบดีเชียร์กำนันช่วยค่ะโอ้ยมิ้นจุดท่านเทพบอกว่ารอช็อตสัปดาห์หน้านะเหตุผลสนับสนุนดีเชื่อคุณจุ้ยลองว่ากันนะถึงก็ว่ากันเหตุผลดีแต่เทคนิคพี่ขอดูทำเฟรม30นาทีหน่อยนั่งถือแบบสาลิกาลิ้นทองนะนี่อาจารย์จุ้ยเมื่อมีความเห็นไม่ตรงกันการพนันจึงเกิดขึ้นก็อ่ะทำเฟรมเอา30นาทีเลยนะฮะเล็กมากเลยนะฮะทำเฟรม30นาทีอ่ะย่อลงมาทดสอบบริเวณแนวรับ947948แล้วก็มีลักษณะของการเด้งกลับไปเพราะฉะนั้นถ้าชุดเด้งกลับในไทม์เฟรมครึ่งชั่วโมง30นาทีเนี่ยแล้วสามารถปิดเหนือ950ชุดพักตัวที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเช้ามันจะพักตัวจบรอบของเขาละอันนี้ไทม์เฟรม30นาทีนะครับแล้วเราจะไปทางไหนดีอ่ะคุณจุ้ยวาดภาพอันนี้หน่อยวาดภาพtriangle แบบว่าอะไรนะ descending triangle ตรงไหนครับมันไม่มีให้วาดเลยอ่ะเดย์วาดได้ไหมหรือวาดอะไรมีวาดมันมีไหมเนี่ยมันก็ไม่มีวาดรูปให้พี่เห็นนะมีไหม descending triangle des อะเส้นขนานข้างล่างตรงกันอะแล้วก็สามเหลี่ยมหน้าจั่วลงมาข้างบนอะtriangleตรงนี้เหรอตรงแถวนี้เหรอไม่ล่าสุดดิตัววันเมื่อวานกับวันนี้ชุดนี้เหรอฮะไม่ชุดข้างบนสูงสุดสิข้างบนสูงสุดตัวนี้นู่นสีแดงข้างบนอะตรงเลข22อะตรงเลข2ตรงนี้ข้างบนไปอีกข้างบนนั่นอะบนนี้ไปอีกไปนี้ข้างบนยอดสูงสุดเห็นไหมโดนจิ้มข้างบนนะฮะไปอีกค่ะสูงสุดนั่นแหละยังไงฮะวาดดาวเทรนลงมาสิวาดดาวเทรนวาดเส้นดาวเทรนลายอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ใช่ครับเป็นแต่เดี๋ยวก่อนผมมีเหตุผลซัพพอร์ตวิธีคิดกับผมใจเย็นนะฮะเชิญค่ะเชิญค่ะโอเคถ้าลากแบบเนี้ยก็ใช่ไหมก็ไม่ผิดนะแต่ประเด็นคือว่าการลากเส้นการลากเส้นเทรนด์ไลน์มันต้องมีสปีดด้วยเฮ้ยสูตรไหนอีกแล้ว
ความชันมันเปลี่ยนได้อ่ะถ้าสมมติดูแค่ภาพเนี้ยความชันมันไม่เปลี่ยนถูกไหมฮะแต่ประเด็นคือถ้าสมมติว่าเราดูจากไฮกับไฮล่าสุดคำว่าไฮจากไฮล่าสุดคือจุดนี้จุดนี้นะฮะมาถึงจุดนี้ครับไฮชนไฮล่าสุดหลักการคือเราอยากทำให้มันเป็นปัจจุบันไอ้ไฮเนี่ยมันเป็นอดีตครับค่ะก็ต้องไฮแบบนี้หลักวิธีการคิดของผมคืออยากให้มันเป็นปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีสปีดไลน์เพื่อเพิ่มความชันของเขาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติใส่มาพูดซะเยอะเลยใช่ไหมอธิบายเยอะเหลือเกินอยากเห็นภาพเออเชิญนี่มันจะอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้นี่ทำไมมาลากเองเงี้ยสปีดตัวเองหรือเปล่าอ๋อไม่ไฮต่อไฮไฮต่อไฮไงฮะไฮต่อไฮเนี่ยเห็นไหมฮะมันเบรกไปแล้วนี่คือคำตอบใช่ไหมฟังลองคือใจผมอยากให้เป็นปัจจุบันไงแต่ถ้าใครบอกว่ายังใช้อดีตสมมุติใช้อดีตแปลว่าอะไรแน่นอนแปลว่าตรงนี้คุณจะไม่ลองแน่นอนคุณจะช็อตตรงเนี้ยถูกไหมคุณจะช็อตแน่นอนแต่ผมเป็นสปีดไงเพราะนั้นผมจะลองมันก็เลยมีคนแมทกันไงใช่ค่ะต้องมีคนแมทกันโลกใบนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งคืนอ่านแต่ว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรานี่อาจารย์แชมป์มาวาดไม่ต้องอาจารย์ช่วยเขาวาดให้แล้วทั้งคืนเบรกแล้วก็ช่วยพูดอีกแล้วหรอตำพอนรอเหตุผลแล้วมีเยอะโอ้ยขำมากเลยเพราะว่าพวกพี่วาดก็เรียกอะไรนะ descendant triangle เมื่อวานเป็นรูปแต่มันมีรายละเอียดเยอะทั้งคืนไปฟังเองกับอาจารย์แชมป์ป่ะอันนี้อาจารย์จุ้ยเขาบอกอ๋อมันก็ซัพพอร์ตได้นะฮะผมบอกเอาเส้นนี้นะเดี๋ยวเอาใหม่ตีเฮ้ยไม่ใช่เป็นนั้นนะมันเป็นทฤษฎีนะเนี่ยทฤษฎีที่เขาว่านะคะนักดนผมเอาตรงนี้นะผมตีสปีดไลน์ค่ะเบรกมาแล้วค่ะไม่ใช่เป็นนั้นนะเป็นทฤษฎีเขาไม่หลักคุณจุ้ยอ่ะพนันน่ะไม่รู้ว่าสต็อปตรงไหนแต่ของคุณจุ้ยเขาสต็อป trailing stop ที่940นั่นเองใช่ครับผมรอบนี้ถ้าเสีย10จุดเอาไม่เอาลองก็ต้องบอกว่ารอบนี้เสีย10จุดถามว่าเอ้ยมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลนะทำไมต้อง10จุดเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยค่าวอลทายของเขาในทำเฟรมเดลี่อ่ะมันอยู่ประมาณ9จุดครับการเหวี่ยงของเขาเนี่ยวันนึงประมาณ9จุดเพราะฉะนั้นมันก็สมเหตุสมผลที่เราจะต้องโดนประมาณเนี้ยประมาณ90 9ถึง10จุดอะไรประมาณนี้เทรดฟิวเจอร์ถ้าใครไม่โดนก็ไม่ใช่เด็กฟิวเจอร์ละจ้านั้นเด็กเทวดาแล้วแต่ว่าการเสียของจุ้ยคือเสียให้มันน้อยแต่ได้มันเยอะแค่นั้นเองสำหรับเด็กฟิวเจอร์คอนเซ็ปต์นี้อยากรู้เพิ่มเติมวันที่29ตุลาคมนะมาเรียนรู้กับคุณจุ้ยการนั่งทุนนะฮะก็สนุกสนานกันไป1วันเต็มๆสำหรับ Set 50ตัวForex แล้วก็ท่องคำ1วันแค่นั้นเองนะกับกราฟสะอาดๆแต่เหตุผลมันเยอะกราฟสะอาดๆแต่เหตุผลมันเยอะวันที่19อย่าลืมลงทะเบียนด้วยนะจ๊ะอ่ะก็ฝากไว้สนุกสนานกันไปคือ Trade Feel Future กับ Forex นะฮะใครบอกว่าได้จะจุดทูบให้เลยลองดูทั้งทุนแต่ให้เสียแค่10จุดนะถ้ามันจะเสียนะคะทั้งทุนก็สุดได้ก็ว่ากันนั่นเองสำหรับฟิวเจอร์นี่คือคำอธิบายของคุณจุ้ยที่โดนพี่ม่อนน็อกเอาท์นิดหน่อยนิดหน่อยแต่แกมีทางออกสปีดไลน์ซัพพอร์ตสปีดไลน์ซัพพอร์ตแต่พี่ม่อนจะหา triangle break แล้วทั้งทุนมันเบรกแล้วใช่ไหมฮะติดปลายนวมกาแฟคาปูชิโนเอสเปรสโซไปเลยพี่ม่อนถ้าวันนี้ผิดไม่ลงทะเบียนนะอาจุ๋ยเฮ้ย10สต็อปลอสเอ้ยเทลลิ่งสต็อป10จุดถ้าถูกก็ถูกนะคือถูกตอนถอยไงโอ้ my god เหตุผลต้องข้างตัวเองเปล่าพี่ม่อนเรียกผิดคนท่านจุ๋ยจุดนี้ตายคุณแชมป์มาวาดสนุกดีพี่ชอบมากขอให้มีการโต้ตอบกันนักทุนแบบเชิงความรู้กันนะรู้ผิดรู้ถูกแต่ถ้าเรามีการโต้ตอบเราจะช่วยพี่เคมไม่ดีแกตามเดลต้ากับพี่อยู่ขยันปั่นเดลต้ามาให้สู้ลงไม่ให้ลงสู้เงยหยดติ้งๆขาดทุนก็ช่างมัน
ช่สู้ตายต่อไปหมดแล้วนะช่วยพอแล้วล่ะพูดเยอะเดี๋ยวพี่เวียนหัวค่ะแล้วทางด้านออปชันล่ะคือจะมีทางด้านออปชันคือกลัวไม่กลัวสำหรับออปชันเนี่ยเดี๋ยวผมขอให้ดูภาพใหญ่นิดนึงค่อยๆดูไปทีละเซตนะฮะโอเคtime frame weekly มีแนวรับตรงเนี้ยแถวๆ930 time frame weekly นะฮะมีแนวรับมาเทสปลายปีที่แล้วแล้วก็เด้งปีนี้มาเทส1ครั้งแล้วเด้งแล้วก็รอบล่าสุดคือเนี่ยวีคที่แล้วแล้วก็วีคนี้ด้วยแล้วก็เด้งนะครับก็คือยังไม่หลุดไม่หลุดเท่าไหร่จดตัวเลขครับ930อ่ะจดไว้ก่อนนะฮะทีนี้มาดูทำเฟรมเดลลี่ทำเฟรมเดลลี่ขออนุญาตมาดูโวลาไทล์ก่อนโวลาไทล์นะฮะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กออกอาการไซด์เวย์อยู่ทางด้านล่างนะครับแล้วดูอาการของโวลาไทล์น่าจะเป็นในลักษณะของการออกข้างคือไม่พีคเท่าไหร่ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลตรงที่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นอ่ะโวมันจะไม่สูงครับโวมันจะต่ำผมยกตัวอย่างช็อตนี้ทั้งช็อตช็อตนี้นะฮะตลาดขึ้นไหมขึ้นนะฮะดูนี่ฮะมาเทสแล้วขึ้นไหมขึ้นฮะขึ้นไปโหเยอะพอสมควรแต่โวไทยต่ำครับเห็นไหมฮะโวไทยต่ำสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือถ้าโวไทยมันต่ำไม่การลองออปชันเสียเปรียบโอกาสได้ตังค์ยากนะ okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่ารอบนี้ผมจะไม่ลองออปชันนะ แต่ผมจะช็อตออปชันช็อตอะไรช็อตที่มองว่ามันไม่ลง ก็คือช็อตพุทช็อตพุททีนี้อย่าลืมนะเรามีแนวรับที่930เอ๊ไปดูซิสไตล์ไหนดีนะฮะอ่ะดูฝั่งพุทนะฝั่งขวานี่ฮะใกล้ๆ930แนวรับอ่ะมีสไตล์ไหนบ้างมีสไตล์925ครับมีสไตล์900ครับ2สไตล์นี้ครับถ้าอยากได้เยอะเสี่ยงเยอะช็อตพุท925อยากได้น้อยเสี่ยงน้อยช็อตพุท900เก็บค่าพรีเมียม5จุดพุท925เก็บพรีเมียมประมาณ10จุดได้ค่ะแต่ออปชันต้องคนเล่นเป็ดฝั่งช็อตนะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะฮะใครที่จะเป็นเจ้ามือฝั่งช็อตเดี๋ยวหวยถูกล็อกมาตายได้ค่ะคุณช่วยหวยล็อกลงหรือหวยล็อกขึ้นประมาณนี้เขาบอกสนุกมากเหมือนดูเทนไฟเทนเลยพี่ม่อนกับพี่ช่วยเนี่ยขนาดวันรุ่งเงียบเงาวันนี้ยังกรี๊ดกราดเกลียวกราวกับรายการพี่ม่อนโอเคเดี๋ยวถ้ารอบนี้ถูกทางผมชนะนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะเลขที่บัญชีธนาคารให้ทุกท่านโกนโอ้ยอ่ะได้เลยกำนันจุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณอ่ะสนับสนุนกันไปสวัสดีครับตลาดเงียบและเหงาแต่พวกเราคลึกครื้นกันได้นะจุนอ่ะว่ากันกับเรื่องราวของการลงทุนและเก่งกำไรฟิวเจอร์เก่งกำไรนั่นเองนะอย่าลืมนะฮะสำหรับข้อมูลเหล่านี้ที่นักจุนต้องติดตามเรื่องราวของการเก่งกำไรในตลาดหุ้นไทยอ่ะวันรุ่น40,000เองแต่มาดูอาจารย์นิพนธ์ล่ะ